อนนี้นะคะคือโลชั่นผสมน้ำมันที่โบ๊ทกวนเอาไว้นะคะเมื่อคราวที่แล้วถ้าใครไม่ได้ดูนะคะไปดูวิธีการนะคะว่าทำยังไงนะโบ๊ทจะทาให้ดูว่าพอทาบนผิวแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะนี่นะคะเราก็เอามือเข้าไปกวนๆใช่ไหมกวนเวลาจะทานะคะแล้วก็จิ้มขึ้นมานะนะคะแล้วก็ทาบนผิวนะมันก็จะออกเป็นเงาๆนะคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะบ้านโอ๊ตอ่ะอุณหภูมิ0องศาเลยสูงองศาเซลเซียสนะคะ30ฟาเรนไฮน์นะ30ฟาเรนไฮน์โทรจำไม่ผิดมันเทียบก็ประมาณนี้แหละ0องศาหรือติดลบ1 2ประมาณนี้นะคะจากเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาปุ๊ดออกไปนั่งหลังบ้านได้นะวันนี้นั่งไม่ได้แล้วอุ่น 2-3 วันอุ่นวันนี้หนาวนะคะปุ๊ดใส่เสื้อตัวนี้นี่ตัวนี้จะเป็นเสื้อที่ใส่แล้วมันมีความอุ่นนะซื้อมาไม่แพงด้วยซื้อมาน่าจะประมาณ9ถึง12เหรียญประมาณนี้จำไม่ได้ว่ะแล้วโบ๊ทจะเอาเสื้อตัวนี้มาใส่นะคะตัวนี้เป็นเสื้อที่ซื้อมาใหม่นะคะนี่ซื้อมาใหม่เอาไปซักแล้วมันหดเล็กน้อยนะก็เดี๋ยวใส่กันนะคะพอใส่เสื้อตัวนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาแต่งหน้ากับโบ๊ทกันนะวันนี้มีผลิตภัณฑ์มาเล่าให้ฟังด้วยใช้แล้วดีนะนี่นะคะคือผลิตภัณฑ์ที่ป้าโอ๊ตจะคุยวันนี้นะคะมันเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะมันคือเซรั่มนะคะเซรั่มวิตามินอีผสมคอลลาเจนมันมียี่ห้อไม่รู้ยี่ห้อหรือเปล่าโบ๊ทเดาว่าเป็นยี่ห้อเขียนว่า Nature Solution นะแต่ว่าหาซื้อไม่ได้ง่ายๆเลยอะครั้งแรกไปเจอมาจากเบอร์ลิงตันโค้ดแฟคทอรี่นะเจอแบบไม่มีกล่องมานะแล้วพอใช้หมดแล้วเนี่ยจะซื้ออีกหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ไปเบอร์ลิงตันก็ไม่มีแล้วก็ไปหาดูใน eBay ก็ไม่มีไปหาดูในเว็บอื่นๆก็ไม่มีแล้วหลังจากนั้นไปเจอที่ eBay เฉยเลยก็มีขวดนี้ขวดเดียวเนี่ยแหละนะตอนที่เราซื้อมาครั้งแรกอะขวดนึงประมาณไม่ถึง10เหรียญเท่าไหร่ไม่รู้แต่พอใช้หมดแล้วเนี่ยไปหาซื้อไม่ได้แล้วขวดนี้เจอราคาประมาณ10กว่าเหรียญน่ะรวมค่าส่งด้วยนะเดี๋ยวมาใช้กันมาดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะมันเป็นไอ้ที่บีบๆอย่างนี้นะทุกคนเป็นที่บีบๆอย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยโบ๊ทจะชอบทาตอนก่อนนอนเพราะว่ามันจะมีความรู้สึกว่าหน้ามันชุ่มฉ่ำแล้วก็เป็นน้ำมันนิดๆนะพอตื่นมาก็รู้สึกสดชื่นนะแต่วันนี้นี่จะเอามาทาตอนเนี้ยแต่งหน้านะนี่นะคะแล้วก็ดรอปลงก็เอาบีบลงไปนะแล้วก็ใส่บนผิวหน้านะคะทุกคนชุ่มฉ่ำแฉะกันไปเลยเห็นไหมว่ามันมีความมันเยิ้มๆสดใสสดชื่นสำหรับโป๊ตนะแล้ววันนี้นะคะโป๊ตจะใช้ตัวนี้แต่ว่าใช้ปริมาณน้อยลงนะแล้วต่อไปนะคะครีมกันแดดนะคะแล้วก็เมเบอร์ลีนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าโบ๊ทไม่มีอย่างอื่นโบ๊ทมีอันนี้อันเดียวนะคะแล้วก็แป้งนะคะแป้งตัวเดียวที่มีอยู่นะตอนนี้เป็นแป้งฝุ่นนะคะแล้วก็อายแชโดว์มิลานินะคะมิลานิวันนี้ก็จะใช้สีชมพูนะคะแล้วเดี๋ยวจะเติมตรงขอบนิดนึงนะคะด้วยสีเขียวแล้วกันนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมผมไม่รู้มันโฟกัสหรือเปล่านะเขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้วแม็กอายไลเนอร์แห้งๆแล้วก็ผู้กันแม็กนะคะแ
แล้ววันนี้สำหรับแก้มนะคะโบ๊ทใช้สีนี้อ่อนๆ นิดนึงนะคะก็มาดัดขนตาแล้วก็มาสคาร่านะคะเป็นไงมั่งอ่ะเป็นไงมั่งทุกคนดีไหมดีไหมแล้วก็ทาปากนะคะนี่สีผึ้งนะคะทุกคนสีผึ้งแล้วก็วันนี้ใช้สีนี้นะคะเป็นลิปสติกของ Avon นะคะเสร็จแล้วเป็นไงดูพอโอเคไหมโอเคเนาะวันนี้เนี่ยไม่ได้ทาครีมซีซีเยอะไงมันก็เลยดูหน้าไม่เป็นขุยดูหน้าเนียนขึ้นเหมือนกว่าคราวที่แล้วนะเออแบบนี้สิก็วันนี้นะคะก็เท่านี้แหละแล้วก็ผมโบ๊ทก็ไม่เป่าอีกเหมือนเดิมนะคะปล่อยให้มันแห้งเอง